ีเลยแต่ความจริงมันเต้นจริงมันอยู่ที่หน้าที่ทำมันก็ต้องลงนะครับผมคุณหนุ่มการรู้สึกว่าผมจะไม่ไปว่าผมค่อยๆลงถนัดพี่ๆคุณนะฮะเท้าชายแดนเกิดเป็นสัมผัสรู้สึกพี่ปลายเท้าอุ้งเท้าเห็นไหมครับและส้นเท้าคนถอยหลังนะครับคนที่เป็นถอยหลังส่วนใหญ่จะเทคนิคคือดีเลย์เหมือนดีเขาก็ดีเลย์คือไม่ให้ส้นกระแทกซึ่งนี่ไม่เหมือนลานตีนนะลานตีนมันเป็นสไตล์ส้นกระแทกเนี่ยนะคือกระแทกเร็วแต่ของคนรู้นะครับส้นเท้าจะค่อยๆลงตามโมเมนตัมที่ส่งอ่ะป้าว้าวมันก็นุ่มๆถูกไหมครับถ้าเรารู้สึกว่าส้นเท้าเราไปตึ๊กที่มืออย่างนี้นะครับตึ๊กตึ๊กห่างนะครับหรือห่างก็จะกระแทกได้ไหมครับแค่หาความรู้สึกนะครับหาความรู้สึกแล้วก็หาความรู้สึกสมมติหาความรู้สึกค่อยๆลงที่ออกขึ้นสุดท้ายสุดว้าวนะนุ่มๆนะนุ่มๆแล้วก็ผมไปกระแทกก็เลยเป็นคู่หวังเป็นคู่ซึ่งจังหวะมันจังหวะไม่ได้มีผลอะไรนะครับถ้าเช่นจังหวะวอล์กฮอกท็อปไม่ได้มีผลอะไรมากแต่มันจะไปเกิดผลกระทบไปจังหวะเป็นสกอร์นะซึ่งอาจจะลงไปลงเกิดมาแอนภาพมือเหยียดขาหน่อยผมใช้ความคิดว่าหัวเข่าเนี่ยผมจะไปข้างหลังแล้วผมก็รอแรงผู้ชายเพื่อนถูกไหมครับก็ต่อไปเลยนะครับไอเดียในการฝึกก็ต้องฝึกทีละก้าวก่อนคือก้าวที่หนึ่งก่อนนะครับสลับกันก่อนก้าวเรียนก่อนเป็นซิงเกิลสเต็ปก่อนเราฝึก2ช็อตก้าวไหลแล้วต่อเลยนะฝึก2ช็อตและชำนาญก็ฝึกเป็น3ช็อตเต็มที่ไม่ได้รำไม่ได้บอลลูนเต็มที่ก็ไม่เกิน3ก้าวไม่เกิน3ก้าวแล้วฝึกต่อขอตัวอย่างตัวเชนตัวอย่างตัวเชนขึ้นหน้าเลยนะตัวอย่างนะครับผมถอยเนาะพี่ยอดถอยขาซ้ายปึ๊บยอดถอยกระสมปึ๊บขึ้นนะครับพอลงปุ๊บยอมรีบถอยนะถอยเลยอ่ะไปยิ้มๆยาวมาเลยแล้วก็อ่ะผมเน้นตัวที่ยาวตัวโคเชนี่ครับถอยนี่จะพูดถึงงานก็จริงๆถ้าเกิดเราเต้นในรูปแบบที่ความจริงๆนะครับมีแบบของแบบครับถ้าเต้นอยู่ที่มันจะเป็นสนามถ้าเต้นอยู่ที่มันจะออกสนามแต่ว่าถ้าเกิดต้องการรู้นะครับมันเฉียงนิดเพื่ออะไรนะเพื่อมันฟุ้งถูกไหมเพราะเวลาที่พี่เต้นตามความจริงแบบฟุ้งใช่ไหมไอ้ตรงนี้พอฟุ้งตรงนี้เฉียงมันจะขึ้นมาข้างหน้าถูกไหมมันจะขึ้นมาข้างหน้านะพอฟุ้งนี่เฉียงก็จะขึ้นมาข้างหน้าใครว่ามันติ่งข้างหน้าไปเรื่อยอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะตามเพราะว่ามันทำให้มันทะเลาะกันขาของคุณยอเนี่ยขาซ้ายของคนถอยหลังเนี่ยเขาจะไปรออยู่ข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามเขาต้องรอคนข้างหน้าเดี๋ยวพาไปนิดนึงเขาแค่ตั้งช็อตแค่เตรียมแต่ว่ารอให้ผู้ชายส่งได้พี่ยอขาสั้นแต่ก้าวยาวคุณก็มีอันนึงนะคะคนที่ถอยหลังหน้าห้ามถอยก่อนมันมีถอยก่อนแล้วก็ช้าใช่ต้องหาจังหวะตกมือตรงนั้นนะครับด้านขาของผู้ชายนะครับโมเต้ตัวที่ตัวนะเพื่อความใช้ได้ทนไปนะเพราะฉะนั้นพอจบโคเชนนะไอ้ด้านขวาเนี่ยมันจะสูงถ้าเป็นข้างมันจะข้างสุภาพสตรีก็จะไม่รู้เขาก็จะข้างเป็นคนคืนอะไรก็เป็นผมนะครับเราดันนะเหมือนเราเดินโกงให้เดินโกงก็เลี้ยวเดินโกงก็เลี้ยวนะไอ้ด้านขวาสูงแต่ถ้าเราฝึกแบบปูรอบนะคือให้สุภาพสตรีจับนะครับบางทีเก่งหมากของข้างไว้หมากของมาซ้ายขวาคือเอฟเฟกต์ของตัวของผู้ชายตัวผู้ชายนำนะครับเราฝึกแบบธรรมชาติสมมติผมเต้นไปในเบสิกใช่ไหมผมเต้นเบสิกทั่วไปพอพี่แยกพวกเด็กที่อยู่ข้างในนะอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับให้ปลุกเข้าไปในเซ็นเตอร์ของเขาครับให้ผ่านไปเลยนะของพี่เราก็แยกของนี้เนาะไปครับผมจะปลุกนะอยู่ข้างในนะขาผมจะอยู่ข้างในของผู้หญิงแต่ว่าถ้าเราไปออกมานะไปออกมาไม่ตาเขาครับมันจะเป็นไม่รู้อย่างนี้นะข้างล่างมันจะต่างกันหนาไปแล้วเพราะนั้นก็ท่านบอกออกมาคือไม่ว่าจะเป็นโค้ชเชนหรือบีนะครับสมมติเป็นโค้ชเชนคือโค้ชเขาอยู่ข้างในนะครับถ้าผมต้องการอยู่ก็ต้องการอยู่ข้างในนะครับ
็ต้องอยู่ข้างในอยู่เดินอยู่นะนะสรุปคือขาเนี่ยจะเป็นเหมือนบีบลงไปนะครับลองดูครับขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเก็บนะดูกล่องนะครับนะครับแต่ข้างในนะครับอยากให้พี่ฝึกทั้งสองแบบนะครับข้างล่างบ้างในบ้างคือปกติก็ไม่รู้นะไม่ผู้ชายแก้ได้ก็เก็บนะตัวหมูผมพอที่จะขึ้นนี่ครับผมเพราะว่าไอ้ขั้นตอนนั้นหนาใจต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปทีนี้เราต้องหันเราต้องให้มันประสานกันก่อนนะให้มันประสานกันก่อนให้มันประสานงานกันก่อนให้ดูท่านี้นะหลังจากนั้นเราถึงจะมีท่านี้ถึงจะท่านขึ้นเพื่อว่าดีเพราะสุดท้ายนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนไอ้ตอนนี้ก็ยังเหตุการณ์ไปกินข้าวนี่ไปกินข้าวนี่พาไปดูหนังนี่คือคือหัวเราะนะครับคือเหตุการณ์ลำดับแต่ว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้เนาะไม่มีตรงหัวเข่าติดกันนะเราไปนะผู้หญิงประจำเลยผู้ชายตีอัลลามไม่ทันเราดูนะครับไม่เวลาครับนี่ตรงนี้คือตรงนี้ตรงมาแล้วตรงแล้วตรงไปก่อนขึ้นฝั่งแล้วก็จุ่มอย่างเข้าถ้าตรงนี้มันตรงกันเหตุการณ์หลังจากนั้นก็จะตรงกันถูกไหมครับพี่ตรงกันแต่ตอนไหนฮะเราจูนตั้งแต่ภาพที่1ตรงแล้วนะฮะ5ที่2เนี่ยเลื่อนกับเลื่อนแล้วก็ปล่อยผมใช้คำว่าเลื่อนและปล่อยผมไม่ใช่ว่าปล่อยเนาะพี่รู้ไหมครับถ้าไม่มีการเลื่อนเกิดอะไรขึ้นพี่ยอมไปโดนเลยนะป้ายก็เดี๋ยวผมก็ไม่ทันเห็นนะหรือหนุ่มน้องหนุ่มตรงนี้แต่ผมก็ตีไม่มาตามนั้นนะผมไปกับพี่มันก็ไม่ทันนะก็เกิดภาพนี้นะเขาก็เลยบอกแบบให้ภาพตกเลื่อนให้ตรงก่อนตรงนี้ตรงแล้วเลื่อนแล้วก็เลื่อนลองทำนี่เราใช้เทคนิคนี้นะครับคอนวิดนะครับผมจะได้คำว่าเลื่อนนะตรงนี้ภาพมาแล้วปุ๊บเลื่อนปล่อยนะเดี๋ยวไม่ค่อยนานนะปล่อยเฉยแต่ค่อยมาแล้วเราไม่ทำเนาะแต่ปล่อยที่ถามมาแล้วเอาลงไหมครับเลื่อนแล้วปล่อยนะครับปล่อยเลื่อนนะครับก้าวต่อในเลื่อนและปล่อยนะหลังที่ทำได้พวกเราถึงจะเหลือตรงนี้ประมาณมาทุกถึงได้ก่อนหนึ่งขออนุญาตเพิ่มตำแหน่งเลื่อนและปล่อยครับลองดูนะต่างคนต่างค่อยต่างคนต่างค่อยไม่ลองไม่ลองที่ดีที่ครูที่ดีนะต่างค่อยก่อนค่อยก่อนครับดูนะไฟครับไฟไว้นะครับที่เราไม่ดูไฟนะครับทีนี้มันจะมีช็อตนะครับช็อตว่าและไฟหลังครับอยู่ใต้ลำตัวนะขาที่อยู่เล็กๆนะครับเอาไว้นะครับขาไฟไฟแต่ยกมือติดก้อยก็ยืนด้วยยืนแล้วเราสุดที่ได้ชนะนะครับก้อยแบบที่ต้องยืนก้อยแบบยืนขึ้นยืนนะครับเราดูครับให้ประตูนะครับตอนเต้นที่เราจะวางประตูถูกไหมฮะจะวางประตูไว้ผมจะไม่เห็นประตูนะฮะผมกล้าทุกเล่นทั้งออกมาพวกเนี้ยผมจะเห็นประตูถูกไหมฮะจะเห็นประตูทำไมไม่เกิดขึ้นก่อนให้อยู่ฝาพี่สังเกตคือในลำตัวของผู้ชายนะก็จะเลยไปถึงนะตัวผู้หญิงจะเลยไปถึงไม่จะถึงไม่ตำแหน่งที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงค่อยคือนำผู้หญิงหลบด้วยครับหลบแต่ว่าถ้าเราไม่นำผู้หญิงหลบเป็นผิดว่ะเป็นแอคชั่นแบบนี้นะครับถ้าไม่นำผู้หญิงหลบถึงเราผู้ชายอยู่มาแทนแต่จริงเราเต้นจะลองนำผู้หญิงเนี่ยให้อยู่ขวาเรานะครับเราอยู่เรากลับอยู่ข้างหน้าเขานะเรากลับอยู่ข้างหน้าถูกไหมคือเห็นตรงนี้เยอะเห็นตรงนี้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้นำตรงนี้มาก็จะเป็นตกในอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนี้ถูกไหมมันเกี่ยวไปเราเกี่ยวไปปุ๊บตัดก้อยมันจะเกาะอะไรต้องใช้วิธีคือให้ทับตีเนี่ยหลบไปทางด้านขวาหลบไปทางด้านขวาเห็นไหมหลบไปทางด้านขวาถึงจะก้อนลองดูครับให้